เบลล่าเสียเลือดจริงเยอะมากแทบเป็นลมเนื้อหลุดจะจ๋าร้องไห้หนักทำนางเอกบาดเจ็บต้องไปโรงพยาบาลเลยฉากในตำนานเบลล่าเสียเลือดจริงเยอะมากแทบเป็นลมเนื้อหลุดจะจ๋าร้องไห้หนักไปอีกทำนางเอกบาดเจ็บใครจะรู้เบื้องหลังฉากนี้มีน้ำตาซ่อนอยู่ในพรหมลิขิตตอน10ฉากในตำนานพุทธานกับอึ่งที่ยื้อแย่งกันอยู่หน้าประตูหลังคามผัวอึ่งเข้ามาป่วนแล้วโดนมีดไล่ฟันเพ่นหนีไปเบลล่าราณีเล่าเบื้องหลังเสียเลือดและน้ำตาในฉากนี้ว่าเราพูดได้ไหมที่จี้ฉากในตำนานในใจบลอย่างสูงสุดเนื่องจากจ้าจ๋าหรืออึ่งแอดแดนดาวจาย่าจะต้องมีการยื้อแย่งผลักประตูอะไรต่างๆกับชีพุทธานแล้วทีนี้ก็เกิดการผิดคิวเกิดขึ้นทำให้ประตูเด้งกลับมาที่บลอที่ดึงประตูแบบสุดแรงอยู่ในละครโดนตัดทิ้งค่า 5,555ทำให้นิ้วที่จับประตูไปเสียบกลางระหว่างประตูกับชั้นวางของฉึบรู้เลยว่าอะเอาแล้ววอแต่ก็ด้วยความอยากให้โฟลก็เล่นต่อไปก่อนปรากฏมันเจ็บมากจนบลอพูดบทผิดละพอก้นไปดูนิ้วเท่านั้นแหละแทบเป็นลมงมเนื้อชั้นแหว่งหายไปละน้องจากที่จะต้องเล่นดราม่าอยู่แล้วนางกลายเป็นร้องไห้จริงแบบเยอะมากๆเพราะทำพี่บลอเสียเลือดซึ่งดีเพราะเข้ากับซีนพอดี555คือกองก็อยากจะให้ไปรอพอก่อนเพราะเบลคือเลือดออกเยอะมากในใจยังคิดว่าเล็บหลุดแน่ๆแต่ใจคือเห็นน้องอารมณ์มาแล้วลุยอีกสักหน่อยค่อยไปรอพอทีเดียวก็มันโดนไปแล้วไปช้าไปเร็วก็ค่าเท่ากันและนี่แหละค่ะซีนทับจิตทับใจของบลอพันนิ้วเป็นแหนมตุ้งอยู่วีคนึงและบุญบาปก็คือเล็บไม่หลุดโชคดีของอีหญิงแต่เฉือนเนื้อส่วนหนึ่งถวายบูชาให้เรือนพุทธานเรื่องราวมันก็เป็นเช่นนี้แหละค่ะคุณผู้ชมปลอน้องไม่ได้ตั้งใจนะคะมันเป็นฉากแอคชั่นที่ผิดพลาดกันได้แค่อยากนำมาเล่าให้ฟังเฉยๆไม่มีการดราม่าใดๆจะจ๋าชดใช้ด้วยข้าวเหนียวเปียกลำไยจำนวนมากโดยฝีมือคุณแม่ไปแล้วค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิต F10เบลคืนดีสามีเร็วให้เวลาพิสูจน์หนึ่งเดือนฝ่ายชายสัญญาจะไม่ทำพลาดเหมือนอดีตเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเบลคืนดีสามีให้เวลาพิสูจน์ตัวเองหนึ่งเดือนฝ่ายชายสัญญาจะไม่ทำพลาดเหมือนในอดีตเล็งขายธุรกิจที่อเมริกามาใช้ชีวิตเกษียณที่เมืองไทยเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเบลนันทิตาควงสามีหนุ่มชาวญี่ปุ่นสตีฟสตีเวนฮิโรชิอิมามูระมาเปิดใจหลังรีเทิร์นความรักอีกครั้งพร้อมเดิมพันสัญญาพาคุณสามีเข้าพิธีบายสีสู่ขวัญที่บ้านเกิดอนาคตมีแพลนย้ายครอบครัวกลับมาเมืองไทยผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเบนพรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเบลคืนดีสามีล่าสุดเบลพาสตีฟเข้าพิธีบายสีสู่ขวัญที่โคราชเบลใช่ค่ะเราสองคนคุยกันเกี่ยวกับคำสาบานอีกครั้งหนึ่งเวลาแต่งงานของอเมริกันจะมีการพูดคำสาบานดูแลกันไปตลอดเขาก็ถามเบลว่าถ้าอยากทำในไทยเวอร์ชั่นต้องทำยังไงก็มานั่งนึกอยู่เหมือนกันของเราไม่มีพิธีแบบนี้ถ้าแต่งงานก็แต่งงานเลยก็เลยคิดว่างั้นเราควรทำใบสีสู่ขวัญเพราะเราเป็นคนอีสานให้ผู้ใหญ่มาอวยพรให้อีกครั้งหนึ่งสตีฟไม่เข้าใจคำว่าใบสีสู่ขวัญแต่ชอบมากไม่ว่างานที่เกิดขึ้นและคนที่มาร่วมพรามที่มาทำให้รู้สึกถึงอะไรแปลกๆได้เบลก็เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ได้ตอนนั้นเราจะจบกันจริงๆแล้วครั้งนี้ก็เป็นการให้โอกาสและเริ่มต้นชีวิตใหม่ของทั้งคู่สตีฟถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสมากๆ
คนอีสานจะรู้สึกว่าพิธีนี้พูดแล้วต้องทำตามนั้นจริงๆสตีฟเพิ่งเข้าพิธีครั้งแรกรู้สึกเหมือนมีอะไรมองเขาสตีฟไม่ได้เห็นแต่สัมผัสได้ถึงพลังอำนาจของพราหมณ์มันเป็นความขลังที่อธิบายไม่ได้อยากให้สัญญาและประกาศต่อหน้าคนทั้งประเทศว่าจะรักผู้หญิงคนนี้ตลอดไปสตีฟสัญญาว่าจะรักตลอดไปจะดูแลผู้หญิงคนนี้ให้ดีที่สุดและจะไม่ทำพลาดเหมือนในอดีตอีกเบลคืนดีสามีเบลขอบคุณค่ะเบลด้วยจะเป็นภรรยาเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีที่สุดจะจับมือและสู้ชีวิตด้วยกันตลอดไปแต่งงานใหม่นับหนึ่งกันใหม่ให้ย้อนวันที่เกือบยุติความสัมพันธ์สตีฟจริงๆเบลอยู่อันดับท็อปของผมเป็นนักร้องระดับประเทศของเมืองไทยพอได้มาคบมาแต่งงานทุกอย่างเหมือนขึ้นสวรรค์แต่ตอนโควิดบริษัทผมและหลายๆบริษัทปิดขึ้นมาช่วงคับขันตอนนั้นมีค่าเช่าบ้านต้องจ่ายมีบินต้องจ่ายแต่ไม่มีเงินเข้ามาเลยเครียดทั้งคู่เลยบอกเบลว่าเบลอาจต้องกลับเมืองไทยและเราจะอยู่ที่อเมริกาเบลเขาโฟกัสธุรกิจมากจนเกินไปจนลืมไปว่าภรรยาอยู่ตรงนี้เบลก็คุยกันว่าขอแยกทางแต่ตอนพูดคำว่าแยกทางเบลก็ขาดการติดต่อเขาเลยบล็อกทุกอย่างเลยลากกระเป๋าออกจากบ้านสตีฟผมเพิ่งรู้ว่าโดนบล็อกหัวเราะแต่เห็นโพสต์อินสตาแกรมบอกว่าอยู่สนามบินแล้วจะกลับเมืองไทยถ้าเท้าของเบลเหยียบเครื่องบินเมื่อไหร่ชีวิตรักมีปัญหาแน่ก็เลยตัดสินใจทิ้งทุกอย่างตามไปหาเบลที่เมืองไทยจองตั๋วคืนนั้นเลยจุดที่ทนไม่ไหวทำให้ตัดสินใจกลับบ้านเบลการที่เขาไม่ฟังเบลพูดอะไรไปไม่สนใจอีกแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยแล้วเราจะอยู่ตรงนี้ทำไมถ้าอยู่แล้วไม่มีการให้ความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันมันเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ก็เลยคิดว่าเราควรลดสถานะความสัมพันธ์จากการเป็นสามีภรรยามาลองเป็นเพื่อนกันดูเหมือนถอยกันคนละก้าวเพื่อออกมาให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเบลเป็นสาวใจเด็ดเหมือนกันเบลค่ะสตีฟพอผ่านเรื่องแย่ๆช่วงโควิดแล้วมานั่งทบทวนตัวเองจริงๆแล้วนิสัยเราอยากเอาชนะอยากถูกในทุกๆเรื่องทำให้ลืมเบลไปแต่พอเบลไปปั๊บก็ซื้อตั๋วตามไปโคราชขึ้นแท็กซี่ไปเจอโมเมนต์แรกก็กลัวแต่วิธีขอโทษที่ดีที่สุดที่คิดได้คือคุกเข่าและโค้งลงมาให้ถึงที่สุดเพื่อให้รู้ว่าผมเสียใจเบลคืนดีสามีเบลประคองเขาขึ้นมาบอกว่าอย่าเพราะไทยเราไม่ได้ทำกันแบบนี้สตีฟพอโค้งแล้วเบลยังไม่ได้ให้อภัยเลยทันทีเบลบอกไม่เข้าไปนั่งในบ้านแล้วพรุ่งนี้ค่อยคุยกันเบลแล้วก็คุยกันอีกวันจริงค่ะตอนนั้นเขาอยากให้เบลช่วยเขาในทุกๆเรื่องแต่เบลไม่ได้มีความรู้ก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้ไม่ใช่ไม่ช่วยนะคะเราก็ช่วยเรื่องเกมเพราะเขาเปิดธุรกิจเกมเราช่วยได้แต่ถ้าให้เราไปทำบัญชีเราทำไม่ได้เขาก็คาดหวังให้เบลทำให้เขาหมดเลยทุกอย่างเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ทะเลาะกันเบลส่วนหนึ่งค่ะสตีฟด้วยความที่ไม่ได้อย่างที่ใจอยากได้ก็เลยลามไปถึงพ่อแม่เช้านั้นสิ่งแรกที่ทำคือขอโทษพ่อแม่ก่อนเบลเขาก็คุยกับน้องสาวเพราะเขารู้ว่าประเพณีไทยคือพวงมาลัยเป็นสิ่งสำคัญมากในการให้ความเคารพผู้ใหญ่เขาเลยให้น้องสาวพาไปซื้อพวงมาลัยและดอกไม้มาขอโทษเบลกระแสมีสองแบบดีใจด้วยที่กลับมาแล้วกับอีกกระแสที่ไม่เห็นด้วยเบลพยายามเป็นทุกอย่างให้กับ LGBTQ เรื่องความรักว่าไม่ว่ารักเพศไหนเรามีปัญหาได้ทั้งนั้นแต่สิ่งสำคัญคือการให้อภัยแต่กรณีของเบลเกิดขึ้นเร็วเพราะเขากลับมาเร็วมากทำให้รู้สึกเหมือนกันว่าอ้าวเมื่อกี้เพิ่งประกาศไปซึ่งเบลไม่ได้คาดหวังให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเร็วขนาดนี้เขากลับมาเร็วเลยกลายเป็นว่าเราได้กลับมาคุยกันเร็วสุดท้ายก็เลยเกิดขึ้นรวดเร็วมากเบลก็เลยคิดว่างั้นไม่เป็นไร
ถ้าใครจะไม่เห็นด้วยแต่สิ่งสำคัญคือความจริงเบลอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเราสองคนได้ให้อภัยซึ่งกันจริงๆค่ะกลับมาเวอร์ชั่นนี้น่ารักขึ้นไหมเบลดีขึ้นเขาก็หันมาโฟกัสที่เรามากขึ้นเช่นเดินไปหยิบน้ำให้เราสองคนคบกันมาไม่เคยเรียกกันว่าดาร์ลิ่งหรือฮันนี่เลยจะเรียกแค่ชื่ออย่างเดียวแต่รอบนี้เขาบอกว่าเธอเรามาหาอะไรเรียกกันที่มันน่ารักรักดีกว่าสตีฟผมเรียกเบลฮันนี่ส่วนเบลเรียกผมว่าดาร์ลิ่งหัวเราะกลับมาคบกันแล้วอนาคตจะพาเบลไปเที่ยวเบลอยากไปเที่ยวไหนเบลที่แรกที่อยากไปคือที่ซาเฟียลาสเวกัสอยากไปตรงนั้นมากสตีฟเป็นที่แรกที่จะพาไปพอจะกลับไปใช้ชีวิตกันจริงๆเรายังกลัวเหตุการณ์เดิมจะเกิดอีกไหมเบลจะไม่โกหกเบลยังมีความรู้สึกเป็นธรรมดาเพราะยังใหม่แต่ถามว่ายังกลัวไหมก็กลัวแต่เบลก็อยากให้เวลาเขาและให้โอกาสเขาลองดูกันสักตั้งว่าเขาจะทำได้อย่างที่พูดไหมสตีฟสัญญาว่าจะไม่เกิดขึ้นเบลถ้าอึดอัดก็คงต้องคุยกันเบลคืนดีสามีให้เวลาเขาพิสูจน์ตัวเองแต่ถ้าไม่ดีขึ้นได้บอกเขาไหมว่าเราจะกลับเมืองไทยอีกเบลค่ะเบลจะขอดูเขาใน1 เดือนหัวเราะเพราะเป็นการเริ่มต้นใหม่หมดเลยก็จะลองดูว่าเรามีความคิดเห็นไปในทิศทางไหนกันสตีฟเดือนหนึ่งสบายอยู่แล้วหัวเราะความรักดีขึ้นยังร้องเพลงให้สามีฟังอยู่ไหมเบลมีบ้างค่ะเพราะเบลทำ Facebook ของตัวเองอยู่จะทำเกี่ยวกับร้องเพลงยุค90ต้องส่องเสียงบ้างร้องคัฟเวอร์บ้างสตีฟจริงๆผมบอกรักเขาตลอดบอกรักเบลเป็น10ครั้งมากกว่าที่เบลพูดเบลไม่ได้เขินแต่คิดว่ามันจริงไหมหัวเราะต้องรักเขามากแหละถึงให้อภัยเขาได้รักเขามากขนาดไหนเบลคิดว่าเบลพยายามจำเรื่องที่ดีของเราให้มากที่สุดเบลคิดว่าสิ่งดีๆเขาก็ยังมีเขายังเทคแคร์เราก็คิดว่านี่แหละทำให้เบลรักเขาพอสมควรค่ะเบลคืนดีสามีสตีฟนอกจากรักในความสามารถรักในการร้องเพลงรักในความสวยของเบลแล้วยังรักที่เบลเป็นชาวพุทธด้วยเบลชอบทำบุญสวดมนต์เบลชอบพาเขาทำบุญสวดมนต์ก่อนนอนถือศีลกินเจหัวเราะมีมุมนี้จะย้ายกลับมาเมืองไทยจริงไหมเบลจริงค่ะด้วยความที่อายุเขาก็มากขึ้นเรื่อยๆเขามีแพลนว่าอาจต้องขายธุรกิจและกลับมาอยู่ด้วยกันที่เมืองไทยก็น่าจะอีกสัก 2-3 ปีสตีฟอยากมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยตอนนี้เลยก็ยังทำไม่ได้เพราะยังเป็นนักท่องเที่ยวเฉยๆแต่อนาคตอาจปลดเกษียณมาอยู่ที่นี่และขายธุรกิจที่โน่นที่อเมริกาเป็นประเทศที่แบ่งแยกด้วยความเชื่อของคนแต่ 92% ของคนไทยเป็นชาวพุทธคนไทยรักกันและอยู่ด้วยกันอย่างสันติภาพอยู่กันอย่างมีความสุขถ้าอนาคตเบลจะเป็นนักร้องหรือเล่นละครก็กลับมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครได้หอมแก้มและมอบดอกไม้ให้ภรรยาคลิปสัมภาษณ์เบลนันทิตาและสามี